เหตุการณ์ดราม่าของ ADA หรือคาร์ดานโนก็เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่า ADA หรือคาร์ดานโนก็มีดราม่ากับ H-Bar นะครับซึ่งรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่วนข้าคือคอยนี่มุนมุนไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนนะครับเนื่องจากวันนี้นะครับทาง ADA นะครับหรือว่าทางคาร์ดานโนก็มีข่าวดราม่านะครับกับ H-Bar นะครับซึ่งเป็นอีกบล็อกเชนตัวหนึ่งที่ค่อนข้างใหม่นะครับแล้วก็เขาบอกว่ามีการทำธุรกรรมนะครับถึง59ล้านรายการนะครับเขาบอกว่าไอ้สิ่งนี้มันจะเทียบเท่ากับ ADA หรือ Cardano ได้จริงหรือเปล่านะครับเนื่องจากวันนี้นะครับก็มีปีเตอร์ Oravex นะครับผู้พัฒนาบล็อกเชน Visualizer นะครับตรงนี้เขาก็มาบอกตรงนี้นะครับเรื่องของ H-Bar นะครับแล้วก็ตัวของ Cardano ด้วยนะครับหลักๆ การเนี่ยคือเรื่องนี้นะครับก็เราเห็นแล้วว่าคู่แข่งอย่าง H-Bar เนี่ยทำธุรกรรมได้มากกว่าคาร์ดานโนนะครับทำให้คาร์ดานโนเนี่ยออกมาสร้างข่าวตรงนี้ละกันนะครับว่าเฮ้ยแหมมาใหม่อย่างนี้นะครับทำธุรกรรมได้เทียบเท่ากับคาร์ดานโนที่เคยโม้เอาไว้มันจะจริงหรือนะครับแต่บทสรุปของข่าวนะครับเขาก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะทำไอ้ธุรกรรมเนี่ยที่ประมาณ59ล้านรายการนะครับได้ทำธุรกรรมได้ถึง59ล้านรายการเนี่ยได้ใกล้เคียงกับคาร์ดานโนนะแต่สิ่งหนึ่งที่ H-Bar ยังต้องพิสูจน์อยู่นั่นก็คือว่าความเป็นดีเซนเทอร์ไลซ์นะครับก็การทำธุรกรรมเนี่ยก็ยังไม่อนุญาตให้ได้รับอนุญาตให้ทุกคนสามารถเป็น SPO ได้นะครับฉะนั้นเรื่องนี้เราก็เห็นแล้วว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับคือปีเตอร์โอเวอร์แลนด์ก็ได้พูดไว้วันที่21มกราคมปี2023นะครับผ่าน Twitter ของ xutxo.org ก็ได้พูดเอาไว้ว่าไอ้ข่าวเนี้ยมันH-Bar เนี่ยมันจะมาเทียบเท่ากับ ADA หรือ Cardano ได้จริงหรือเปล่านะครับซึ่งสถานการณ์เนี้ยเราเคยดูเหตุการณ์เรื่องเกี่ยวกับโซกับอีทูเรียมแล้วนะครับซึ่งโซเนี่ยเคยอัปเกรดตัวเองเป็น proof of history นะครับแต่โซเนี่ยขาดเรื่องของความเป็น decentralized ไปนะครับไม่ยอมเป็น decentralized คือพยายามที่จะหลายจังหวะหลายโอกาสเนี่ยพยายามที่จะให้ศูนย์กลางเนี่ยควบคุมโปรเจกต์นะครับแล้วควบคุมปัญหาแต่เพียงผู้เดียวนะครับโซเลยมีปัญหามาตลอดตั้งแต่ปี2022นะครับเราก็เลยเห็นนะว่าโซเนี่ยก็ราคาไปถึง 8-9 ดอลลาร์นะครับเป็นเพราะว่าข้อพิสูจน์อันหนึ่งนะครับคือโซไม่ได้เป็นดีเซนทรัลไลซ์นั่นเองฉะนั้น H-Bar เนี่ยอาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่อาจจะพุ่งแรงกว่า Cardano แต่อาจจะเหมือนโซนะครับฉะนั้นข้อมูลเนี่ยมีอยู่ประมาณนี้อันนี้เป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองคือผมอยากถามทุกคนนะครับว่าคุณรู้สึกกับโอเคหรือเปล่านะครับเกี่ยวกับเรื่องของ ADA ตอนนี้ตั้งแต่ตลาดเริ่มเข้าปีใหม่นะครับมันเริ่มที่จะให้ใส่เขาเรียกว่าฟิวเจอร์คูณ25ได้นะครับเพราะผมเห็นหลายตัวนะครับที่ใส่ฟิวเจอร์คูณ25แล้วอะราคาจะไม่ค่อยไปหนึ่งในนั้นคือ Luna Classic Luna Classic มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับสามารถที่จะใส่คูณ25ได้ Dogecoin ด้วยนะครับที่ตอนที่ Elon Musk ออกมากล่าว Luna Classic ก็ตอนช่วงก่อนเดือนธันวาใส่คูณ25เข้าไปนะครับผลปรากฏว่าราคานิ่งแต่เมื่อเอาคูณ25ออกราคากลับดีขึ้นนะครับฉะนั้น
ส่วนตัวผมอยากถามทุกคนนะครับว่า ADA ตอนนี้มีเขาเรียกว่ามีคำสั่งนะในฟิวเจอร์คือโดยเฉพาะกระดาน Binance คูณ25ได้คุณโอเคด้วยกับมันหรือเปล่านะครับส่วนตัวผมว่าผมไม่โอเคนะนะครับเพราะว่าผมเห็นหลายเหรียญคูณ25คูณ50ไม่ค่อยรอดนะครับต้องเหรียญมันใหญ่ๆจริงๆถึงจะคุ้มอย่างโพลีกอนอย่างเมทริกยังเคยเลยนะครับที่คูณ25ไปแล้วราคาขึ้นไปถึง 1.2 1.5 ดอลน่ะนะครับแล้วก็ปัดตกลงมาอย่างโซนะครับเขาต้องลดไอ้เลเวอเรจเลยนะครับในการคูณมาก่อนคูณ25พอมันล่วงไปสัก12 13เนี่ยเขาปรับตกมาเหลือคูณ15นะครับจนกว่าโซเนี่ยจะขึ้นไปกลับขึ้นมาได้อีกประมาณ13 14 15นะครับ12 13 14 15เขาถึงจะปรับให้ leverage คูณ25ได้ถ้า ADA นะสามารถคูณ25ได้ต่อไปเนี่ยคุณเห็นด้วยหรือเปล่าส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยนะตอนนี้นะครับเราต้องการให้ราคาของ ADA ไปไม่ควรจะตั้ง leverage สูงๆนะครับน่าจะพัก leverage ไว้คุณเห็นด้วยหรือเปล่าส่วนตัวผมไม่ค่อยเห็นด้วยแต่เอาแหละนะครับ ADA เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะครับเราในช่วงหลังปี2022มันมีเจ้าเข้ามานะครับเจ้าของใหญ่ๆอยู่แล้วเหรียญ ETS นะครับฉะนั้นการที่ Cardano หรือ ADA จะโตไปได้นะครับค่อนข้างยากนะเราเห็นแล้วว่าเหรียญไหนนะครับที่พยายามโตนะครับที่พยายามสู้กับ ETS เนี่ยลำบากนะดูอย่างลูน่าดูอย่างโซละกันนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ต้องนั่งลุ้นด้วยกันว่าคุณจะถือ ADA ต่อหรือเปล่าในเมื่อมันมีอุปสรรคแบบนี้แต่ถ้าเกิดตลาดจะทิ้งมันไปต่อได้ ADA อาจจะไปต่อได้ในราคาแรงๆเหมือนกันต้องรอเม้าออกไปสักพักหนึ่งตอนนี้เม้าคงหายหมดแล้วแหละนะครับไม่เหมือนกับปี2021แล้วที่เหรียญมันดังจริงๆแล้วตอนนั้นน่ะวานยังไม่ค่อยเข้ามาให้เห็นนะครับการทำลายราคาหรือการควบคุมราคาอย่างเต็มรูปแบบโอเคโดยข้อมูลทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามและเรามีกลุ่มนะครับ Cardano หรือ ADA จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมมองว่า ADA หรือ Cardano จะโกทูดอมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยหนึ่งคุณสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ กระดาน XT เป็นกระดานระดับเทียร์2อยู่อันดับที่25 XT มีการใช้งานง่ายและมีเหรียญกาวเยอะมากเลยนะครับรวมถึงมีเหรียญของตัวเองด้วยนะครับการใช้งานคล้ายๆกับ Binance นะครับคุณเคยใช้ Binance ยังไงคุณสามารถใช้xt.com ได้อย่างนั้นนะครับมีทั้งsaving นะครับมีทั้ง staking ด้วยนะแล้วก็มีการใช้ staking พวกฝากยาวฝากสั้นก็ saving นะมี nft ขายด้วยในนี้นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรที่คล้ายๆกับ Binance นะคุณใช้ Binance ยังไงนะครับรวมถึงใช้ XT ได้อย่างนั้นมีซัพพอร์ตด้วยนะครับคุณสามารถติดต่อได้เมื่อยามมีปัญหานะครับเข้าถึงง่ายนะครับฉะนั้นมีระบบการเทรดนะครับเห็นไหมนะครับมีทางกระดานสปอตฟิวเจอร์โซนนะครับคุณจะเทรดเหรียญตามโซนต่างๆได้ Metaverse นะครับ GateWeb 3.0 GateScaleนะเหรียญที่สายเกตสเกลเขามาลงทุนกันนะแล้วก็แฟนโทเค็นนะครับ Doge นะครับ Doge นี่คือคู่เทรดเหรียญมีมนะครับโอ้ก็มีเหรียญกาวเยอะแยะมากมายเลยสามารถเข้าไปหาได้โอ้โหขนาดผมหมุนอย่างเงี้ยผมยังเลื่อนหลายครั้งเลยนะครับเหรียญDAIนะครับที่เป็นสกุลของDAIเนาะ Index นะครับ Index Market นะตัวนี้ก็เป็นเหรียญที่เล่นในพวกกองทุนต่างๆนะครับมันก็จะมีการจัดการนะครับคุณอยากจะ
อยากจะเทรดอยากจะอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถเล่นตรงนี้ได้เพราะว่าเขาจะจัดการเหรียญในกลุ่มเหรียญของให้กับสำหรับคุณนะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะเหรียญกาวเหรียญอะไรพวกนี้มีระบบเทรดมีระบบฟิวเจอร์นะครับเยอะแยะเลยนะมี ETF ด้วยมี Margin มี Index นะครับรวมถึงระบบจัดการกระเป๋าต่างๆนะครับก็มีการจัดการกระเป๋าเยอะ Wallet Spot Fiat Margin Future Order อย่างอื่นนะนะครับก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับกระดาน XT ใช้ง่ายนะครับแล้วก็คุณเคยใช้ Binance มายังไง XT อย่างนั้นก็ไม่ได้ต่างกันนะครับแล้วก็มีระบบที่ดีนะครับก็กระดานอันนี้อยู่อันดับที่25นะครับก็มีฟังก์ชันอะไรมากมายนะครับแต่ส่วนใหญ่ทางแอดนะครับทางช่องคอยนิวมูลของเราก็จะใช้ในการซื้อเหรียญกาวนั่นเองนะครับหรือเหรียญต้นน้ำนะฉะนั้นข้อมูลเราฝากกระดาน xt.com ไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามโฆษณา